รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาไทยกศน.ม.ปลายเพลินพาภาษาไทยปี3ครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการอ่านครับนักศึกษาเคยเป็นไหมครับเวลาที่เราอ่านข้อความใดๆแล้วเราไม่เข้าใจทั้งอาจจะแปลไม่ได้หรือว่าตีความไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คนเขียนเขาอยากจะบอกเราเนี่ยคืออะไรนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าถ้าเกิดปัญหานั้นกับเราเราจะแก้ยังไงแล้วเราจะป้องกันยังไงเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอ่ะถามก่อนเลยว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยนะครับเคยเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับการอ่านไหมครับแบบที่เราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจมีเป็นแบบว่าเวลาคำที่มันลึกๆเราไม่รู้ความหมายว่าเขาจะสื่อถึงอะไรคือบางทีเวลาเราอ่านแล้วเจอคำศัพท์ยากๆแปลไม่ออกนะครับเจอบ่อยไหมครับแบบนี้เจอบ่อยครับเช่นในวรรณคดีอะไรก็จะใช่ครับในวรรณคดีเนี่ยเจอเยอะมากเลยนะเพราะว่าคำศัพท์ที่ใช้เนี่ยนะครับบางครั้งไม่ใช่ภาษาที่เราพูดคุยกันปกติบางทีเป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับที่ยากๆนะครับพวกที่เป็นคำพ้องความหมายต่างๆนะครับบางทีเนี่ยเราไม่เข้าใจอ่ะแล้วถ้าไม่เข้าใจน้องไอหน้าแก้ปัญหายังไงครับเขาก็เอาไปค้นหาใน Google อะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีมันเป็นคำศัพท์ที่เป็นราชาศัพท์เราก็จะไม่เคยใช้เราก็จะไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรก็จะไม่เข้าใจความหมายของเนื้อความครับแต่ว่าพอเราไปเปิดปั๊บเจอปุ๊บอ่ะเข้าใจเราก็สามารถอ่านต่อได้ใช่ครับน้องแจ๊บเจอปัญหาแบบนี้บ้างไหมครับเจอแบบว่าคุยกับเพื่อนแล้วคุยไม่รู้เรื่องยังไงอ่ะยังไงยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับบางทีเพื่อนเหมือนเราสื่อสารไม่ตรงกันอะไรเงี้ยอย่างเช่นยังไงดีอย่างเช่นการใช้คำว่าคะขาเงี้ยเราบอกไปเขาตอบกลับมาว่าคะเราก็คะเราก็พูดอธิบายไปใหม่ครับเขาก็ตอบว่าคะเราก็เข้าใจว่าเหมือนเขาถามเราทวนซ้ำอะไรเงี้ยครับซึ่งอย่างนี้ก็เป็นปัญหาอย่างนึงจากผู้ส่งสารคือผู้ส่งสารเนี่ยเลือกใช้คำไม่ถูกหันวรรณยุกต์ไม่ถูกปั๊บพอเราเนี่ยเป็นผู้รับสารก็ทำให้เราเนี่ยรับสารผิดพลาดไปเพราะว่ามาจากผู้ส่งสารนะครับแล้วน้องออมเคยเกิดปัญหาอะไรเกี่ยวกับการอ่านบ้างไหมครับก็จะเป็นอ่านแชทอะค่ะยังไงว่าไปซีกันอ่านแชทบางทีเวลาเพื่อนพิมพ์มาเป็นประโยคยาวๆบางทีเพื่อนก็เว้นวรรคแบบว่าไม่ถูกจังหวะของเว้นวรรคแล้วทำให้เราตีความหมายแบบว่าได้หลายอย่างแล้วก็งงว่าเพื่อนจะสื่ออะไรโอ้โหอันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือบางครั้งเนี่ยพอเว้นวรรคผิดปั๊บความหมายเปลี่ยนเลยนะครับหรือบางครั้งอาจจะเว้นวรรคถูกแล้วแหละแต่ว่าพอเว้นแบบนี้ปั๊บมันทำให้ความหมายกำกวมก็ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องมาดูครับว่าเราจะทำยังไงนะครับให้เราเข้าใจตรงกันเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารเนี่ยนะครับมันก็ต้องเข้าใจตรงกันทั้งผู้ส่งสารและก็ผู้รับสารนะครับอ่ะเราลองมาดูครับตัวอย่างบทนี้นะครับจากวรรณคดีเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันเคยอ่านเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันไหมครับเคยครับเคยอ่านกฤษณาสอนน้องคำฉันนี่เป็นวรรณคดีที่ใครแต่งครับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนโรดครับถูกต้องเป๊ะนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากจะศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพระองค์นะครับก็สามารถไปที่วัดโพได้นะครับก็จะมีโอ้โหข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยที่นี่นะครับยังมีบทหนึ่งที่ดังมากจากเรื่องกฤษณาสอนน้องคำฉันนะครับก็คือบทนี้ครับที่บอกว่าพฤษพพกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมี
นรชาติตีวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาสังเกตดูว่าสมมุตินะครับถ้าเราไม่เคยมีความรู้ใดๆมาก่อนเลยแล้วอยู่ๆเรามาอ่านบทนี้แน่นอนว่าหลายคนก็เป็นเหมือนที่ในสมัยเด็กๆที่ก็จะแบล็งนะครับเอ๊ะคำนี้แปลว่าอะไรเราต้องไปเปิดหาสมัยที่เด็กๆ Google ยังไม่มีด้วยก็ต้องไปเปิดพจนานุกรมเป็นเล่มทีละคำทีละคำทีละคำอย่างนี้ครับเราลองมาแปลความหมายของวรรณคดีบทนี้กันนะครับอย่างบทอย่างวรรคแรกบอกว่าคริสตพกาสอนแปลว่าอะไรครับวัวควายวัวควายมาก่อนเลยวัวควายคริสตพแปลว่าวัววัวนะครับกาสอนแปลว่าควายนะครับคริสตพสะกดเป็นไงฮะลองเขียนลองเขียนตอนนี้ให้แต่ละคนเขียนครับคริสตพเสร็จแล้วโชว์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วโชว์ขึ้นมานะครับนี่นะครับลอกกันหรือเปล่าครับเอาตรงๆไม่อ๋อแบบดูเพื่อนหรือเปล่านี่นะครับของน้องแจ๊บจะต่างจากเพื่อนตรงที่ว่าน้องแจ๊บเนี่ยไม่มีกอไก่นะครับทุกคนที่ถามว่ารู้จักราศีพฤษภไหมครับรู้จักราศีพฤษภก็คือเดือนอะไรพฤษภาคมเดือนพฤษภาคมพอพานรอรึสอฤาษีพอสัมภาวแบบที่น้องแจ๊บสะกดถูกต้องนะครับพฤษภแบบนี้นะครับไม่ต้องใส่กอไก่นะครับเราเทียบเทียงกันได้เลยกับเดือนพฤษภาคมเห็นไหมอย่างมกราคมราศีมังกรนะครับกุมภาพันธ์ก็ราศีกุมนะครับราศีมีนก็มีนาคมราศีเมษเมษายนราศีพฤษภพฤษภาคมคำว่าพฤษภาคมหนูเขียนเป็นไหมลูกเขียนเป็นไหมใส่กอไก่ไหมเดือนพฤษภาคมไม่ใส่นะครับเหมือนกันนะครับพฤษภตัวนี้แปลว่าวัวนะครับกาสอนล่ะครับควายกาสอนเขียนยังไงครับพฤษภผ่านไปแล้วเรามาดูกาสอนครับโชว์โชว์นะครับโอ้โหเท่ตรงที่ว่ามี3แบบเลยนะครับมี3สอมีทั้งสอสาราสอฤาษีและสอเสือนะครับกาสอนที่ถูกต้องคือสออะไรครับสอเสือนะครับต้องจำถูกอีกแล้วนะครับนี่นะครับพฤษภกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงกุญชรครับขอคำว่ากุญชรหน่อยนี่กุญชรนี่นะครับแปลว่าช้างนะครับอย่างในบาทแรกพฤษภกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงคือวัวควายช้างนะครับเปิดมาดูนะครับกุญชรน้องออมใช้ลอลิงตรงกุญนะครับน้องไอหน้ากับน้องแจ๊บใช้ยอหญิงนะครับที่ถูกต้องนะครับกุญชรต้องเป็นตัวยอหญิงนะครับนี่พฤษภกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงก็คือวัวควายช้างตายแล้วนะเมื่อวัวควายช้างตายไปอะไรที่ยังคงอยู่อ่ะวัดต่อไปบอกว่าโททนเสน่งคงนะโททนเสน่งคงให้เขียนวรรคนี้ลงไปครับโททนเสน่งคงแล้วนะครับนี่หุยโททนเสน่งคงนะครับอันนี้โทโทนเสน่งคงโทเทนเสน่งคงอย่างอันนี้อ่านน้องออมน้องออมลองอ่านพี่ตัวเองเขียนมาสิโทโทนเสน่งคงอ่ะตรงนี้พี่ถามว่าหนูอ่านว่าเน่งได้ยังไงก่อนทำไมหนูไม่ใส่ไม้เอกอ่ะอย่างตัวนี้นะครับโทของน้องออมกับน้องไอหน้าโทเนี่ยใช้ทอทงแต่น้องแจ๊บใช้ทอทหารนะครับโทตรงนี้เรามาดูความหมายกันลองแปลพฤษภกาสอนอีกกุญชรอันปลดปลงวัวควายช้างเมื่อตายไปโททนเสน่งคงสำคัญหมายในการมีถามว่าถ้าวัวควายช้างตายไปอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่ฟัน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 ของช้างเราเรียกว่างางานะครับแล้วอย่างวัวกับควายมีอะไรเหลืออยู่เขานะครับเหลือเขานะครับถามว่าช้างมีงากี่ข้าง2ข้างแล้ววัวกับควายมีเขากี่ข้าง2ข้างนะครับโทเอกโทตรีจัตวาโทที่แปลว่า2ต้องสะกดด้วยตัวทอทหารนะครับทอทหารนะโทตัวนี้หมายถึง2ทนก็คือฟันคืองาช้างนะครับทนที่แปลว่างาต้องสะกดยังไงครับ
ททหารนอหนูตอเต่ากระดันแบบที่น้องแจ๊บสกดมานะครับถูกต้องนะครับแล้วก็เสน่ห์นะครับเสน่ห์เนี่ยน้องไอหน้ากับน้องแจ๊บสกดได้ถูกต้องนะครับเสน่ห์ตัวนี้แปลว่าเขานะครับเสน่ห์คือเขานะครับอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับบางคนที่อาจจะฟังไม่ชัดหรืออ่านแล้วก็อาจจะลืมนะครับจะท่องหรือจะเขียนว่าเสน่ห์คงบางคนใช้ว่าเสน่ห์ซึ่งไม่ใช่แต่จริงๆแล้วออกเสียงคล้ายกันเฉยๆนะที่ถูกต้องต้องเป็นแบบที่น้องแจ๊บเขียนมาคือโททนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีอ่ะโอเคอ่ะลบไปก่อนนะครับพฤษภกาสอนอีกคุณชรอันปลดปลงโททนเสน่ห์คงสำคัญหมายในกายมีก็คือบอกว่าวัวควายช้างเนี่ยเมื่อตายไปสิ่งที่ยังคงอยู่ก็คืองากับเขาที่ยังคงอยู่นะอันนี้คือถ้าเป็นสัตว์3ชนิดนั้นเนี่ยเขากับงายังอยู่ต่อวรรคต่อมาบอกว่านรชาติดีวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกานรชาติคือคนแต่ถ้าคนตายเนี่ยมลายสิ้นทั้งอินทรีย์อินทรีย์นี่คือร่างกายนะครับถ้าคนตายสลายไปแล้วทั้งร่างนะครับสิ่งที่ยังคงอยู่คือความดีนะครับอันนี้เนี่ยคือการแปลความเห็นไหมครับอย่างตรงเนี้ยบทร้อยกรองบทนี้นะครับบอกมาตั้งแต่ต้นว่าวัวควายช้างตายไปเขากับงายังอยู่แต่ถ้าเป็นคนความดีความงามสิที่ยังคงอยู่นะอันนี้คือการแปลตรงตัวเป๊ะๆตามที่บทร้อยกรองตรงนี้เขียนมานะครับเขียนมาว่าไงเราแปลตามนั้นอันนี้คือการแปลความนะครับคำศัพท์ยากเราเปิดพจนานุกรมดูเราแปลถูกปั๊บเราเข้าใจนะครับอันนี้เนี่ยคือเบื้องต้นนะครับการเบื้องต้นเราต้องแปลได้นะหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจคำศัพท์ต่างๆว่าคำศัพท์นั้นแปลว่าอะไรเมื่อเราแปลได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาสู่ในขั้นของการตีความนะครับคือการตีความเนี่ยก็คือจะไม่ใช่แค่แปลเฉยๆแปลคือเห็นแค่คำศัพท์คำนี้แปลนี้แต่ตีความคือนอกจากสิ่งที่เราเห็นเป็นตัวหนังสือตรงนี้แล้วเนี่ยคนเขียนเนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรเราต้องการจะสอนอะไรเราเราตีความอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมได้อีกนะครับอย่างสมมติว่าเวลามีคนมาชมน้องออมว่าสวยแบบเนี้ยหรือว่าเขาชมจริงไหมอะไรนะเราต้องมั่นใจสิเราต้องมั่นใจเราต้องมั่นใจเราต้องมั่นใจเห็นไหมอย่างอันเนี้ยบางคนอาจจะชมจริงๆแต่บางคนเขาอาจจะไม่ได้ชมจริงๆนะครับแต่เขาประชดแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตีความนะครับเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาพูดมาสิ่งที่เขาเขียนมามันมีความหมายอย่างอื่นแฝงในนั้นหรือเปล่านะครับอย่างโครงโลกกันนิดบทหนึ่งที่จะมาพูดถึงในวันนี้นะครับบทนี้เดี๋ยวให้น้องๆแต่ละคนลองตีความนะครับว่าหมายถึงอะไรไม่ยากนะครับไม่ยากนะครับเดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวให้แต่ละคนลองตอบนะครับช่วยกันตอบได้นะครับนาคีมีพิษเพียงสุริโยเลื้อยบ่ทำเดโชแช่มช้าพิษน้อยหยิ่งโยโสมแมลงป่องชูแต่หางเองอ้าอวดอ้างฤทธีอย่างอันนี้สมมติว่าเราอ่านปั๊บเรายังไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าโอ๊ยมีสัพยากอยู่แปลไม่ได้ดังนั้นเราอย่าเพิ่งตีความก่อนเราต้องแปลให้ได้ก่อนเห็นไหมครับคำศัพท์ที่บางคนอาจจะคิดว่าเป็นคำศัพยากเช่นคำว่านาคีนาคีแปลว่างูมีพิษเพียงเฮ้ยเพียงคืออะไรราวกับนะก็คือโวหารภาพพจน์แบบอุปมานะครับนาคีคืองูมีพิษราวกับสุริโยก็คือพระอาทิตย์สุริยะสุริโยคือดวงพระอาทิตย์นะดวงอาทิตย์นะครับงูเนี่ยมีพิษเท่ากับดวงอาทิตย์เลื้อยบ่ทำเดโชแช่มช้าเลื้อยบ่ทำบอกก็คือไม่บ่ทำเดโชคือเดชสุริยะสุริโยเดชาเดโชก็คือฤทธิ์เดชนั่นเองนะครับงูเลื้อยไม่ได้แสดงเดชแช่มช้าคือค่อยๆเลื้อยไปนะพิษน้อยหยิ่งโยโสก็คือหยิ่งโยโสพิษน้อยหยิ่งโยโสแมลงป่องดูนะตอนนี้เขาพูดถึงสัตว์2ชนิดแล้วนะตอนแรกบอกว่างูมีพิษมากแต่ค่อยๆเลื้อยไม่กระแมงป่องหยิ่งโยโสหยิ่งโยโสชูแต่หางตัวเองคือตัวเล็กพิษน้อยแต่ชูหางทำเป็นปวดอ้างทำกระอย่างอันนี้คือเราแปลก่อนนะถ้าเราแปลเราก็จะได้ว่างูมีพิษมากแต่ค่อยๆเลื้อยแมลงป่องมีพิษน้อยแต่กระยกหางตัวเองอย่างนั่นแหละทีนี้อันนี้เราแปลได้แล้วนะเราเข้าใจแล้วว่าความหมายของคำแต่ละคำคืออะไรแล้วขั้นต่อมาครับถ้าเราจะตีความเฮ้ย
บทร้อยกรองบทนี้ตีความได้ว่ายังไงครับเขาต้องการจะบอกต้องการจะสอนอะไรเราถามน้องออมก่อนน้องรู้สึกยังไงกับบทนี้คิดว่าเขาจะบอกอะไรเราถ้าคนบางคนก็แบบว่าดูไม่มีพิษมีภัยแต่จริงๆอ่ะร้ายนะร้ายยังไงส่วนบางคนก็ดูแบบว่าร้ายไงเหมือนว่าโชว์เหมือนแมงป่องแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายใครก่อนหรือเปล่าน่าสนใจน่าสนใจเก็บไว้ก่อนนะเก็บไว้ก่อนน้องไอหน้าครับคิดว่ายังไงบ้างครับคิดว่าเขาต้องการจะบอกอะไรเราข้อหนึ่งตีความว่าเหมือนแบบว่าคนรวยอย่างเงี้ยเขามีแต่เขาไม่ได้อวดแต่ว่าอย่างแมงป่องเงี้ยก็มีพิษแค่นิดเดียวแต่ทำเป็นเหมือนแบบรวยทำเป็นเหมือนกลางเหมือนเราทั้งที่ตัวเองมีน้อยแต่ทำเป็นโชว์ว่าเหมือนตัวเองดีดินอะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะต่างกันนะประเด็นนี้ก็จะต่างกันนะน้องแจ๊คครับน้องแจ๊คว่าไงครับบทนี้คิดว่าบทนี้สอนเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนเราเนี่ยคือเราไม่ควรทำตัวเหมือนแมงป่องที่ว่าเรารู้น้อยแล้วเราไปอวดฉลาดรู้มากอะไรอย่างเงี้ยเราควรทำตัวเหมือนน้ำที่ยังไม่เต็มแก้วอะไรอย่างเงี้ยสังเกตดูว่าทั้ง3คนก็จะตีความแตกต่างกันไปนะเห็นไหมอันนี้คือการตีความของแต่ละคนนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เราเสพสื่อต่างๆอ่านวรรณคดีดูหนังฟังเพลงเราในฐานะผู้เสพบางครั้งเราไม่รู้เลยว่าคนเขียนคนแต่งเนี่ยเขาตั้งใจจะบอกอะไรเราแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยความคิดด้วยความรู้องค์ความรู้ทุกอย่างที่เรามีเนี่ยทำให้เราได้รับสารไม่เหมือนกันคือถึงแม้ว่าเราอ่านมาแบบเดียวกันอ่านบทเดียวกันแต่สิ่งที่แต่ละคนได้นี่คือไม่เหมือนกันเลยซึ่งบางครั้งดาราว่าเราก็ตอบไม่ได้หรอกว่าแล้วจริงๆอ่ะคนเขียนอ่ะเขาคิดยังไงบางครั้งเนี่ยนะครับอย่างเวลาเราอ่านบทวิจารณ์หนังต่างๆถามว่าผู้กำกับเขาคิดหรือเปล่าก่อนบางทีอ่ะเขาก็ไม่ได้คิดนะแต่คนอ่านอ่ะวิเคราะห์กันไปเองว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งเมื่อเราดูให้ลึกๆอีกนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราในคณะผู้อ่านเนี่ยนะวิเคราะห์เอาเนี่ยคือคนเขียนก็จะบอกว่าโอ๊ยฉันไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกฉันไม่เคยคิดแบบนั้นในความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะคิดก็ได้แต่เขาไม่รู้ตัวคือในมุมของคนเขียนเองอ่ะด้วยประสบการณ์ต่างๆสั่งสมแนวคิดเป็นแบบนั้นมาและมันฝังอยู่ในตัวแล้วเขาถ่ายทอดออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขามีแนวคิดแบบนั้นนักเขียนบางคนอาจจะมีแนวคิดต่อต้านมนุษยนิยมชื่นชอบความเป็นการแบ่งชนชั้นวรรณะแต่ไม่รู้ตัวแต่ถ่ายทอดออกมาผ่านงานมันแฝงแนวคิดแบบนั้นอยู่เนี่ยแบบนี้ก็มีนั่นแปลว่าเวลาเราจะตีความใดๆนะครับถ้าเรารู้ด้วยว่าคนเขียนเนี่ยมีภูมิหลังยังไงจะทำให้เราสามารถตีความเรื่องนั้นได้ชัดเจนมากขึ้นอ่ะอีกบทหนึ่งให้ลองวิเคราะห์ลองตีความกันครับบทนี้นะมาจากเรื่องเพลงยาวถวายโอวาทเพลงยาถวายโอวาทเป็นผลงานของใครครับสุนทรภู่สุนทรภู่นะครับมีบทนึงบอกว่าทุกคนฟังดีๆนะสามารถจดได้นะครับสามารถจดได้ว่าเอ๊ะเราได้ยินคำว่าอะไรบ้างแล้วมาตีความกันนะครับอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกฮักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัยอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครฮึกฮักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัยนะใครอยากจะแสดงความเห็นก่อนเชิญได้เลยครับเป็นเรื่องของความคิดยังไงคือเรื่องของความคิดยังไงว่าไปซิความคิดของแต่ละคนเนี่ยก็เหมือนอาวุธแบบว่าอาจจะคิดไม่ดีหรือว่าทำให้เกิดสิ่งไม่ดีขึ้นสรุปว่าสามารถเชื่อคนคนหนึ่งได้ด้วยความคิดของเราหรือว่าคือเราสามารถทำร้ายคนอื่นได้ด้วยความคิดของเราใช่เราก็คือเราสามารถใช้ความคิดของเราไปทำร้ายคนอื่นได้ใช่ไหมอันนี้คือสิ่งที่หนูตีความได้น้องไอหน้าได้ไวไงครับหนูได้ว่าความคิดก็เหมือนอาวุธถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้มันก็จะไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดเราไม่พอใจแล้วเราดึงออกมาใช้มันก็สามารถเป็นเขาเรียกได้ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสมมติเราเอามาใช้ก็อาจจะแบบใช้ความโกรธถ้าเรารีบใช้โดยที่ไม่ทันคิดอย่างเงี้ย
ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายคนอื่นได้ก็คือถ้าเรามีความคิดอะไรใดๆนะครับเก็บไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งถ้าเราใช้ผิดวิธีอาจจะเป็นการทำร้ายคนอื่นได้นะอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมสมนึกใครพึกพักจึงค่อยชักเชือดฟันให้วันไหลน้องแจ๊บครับทางฝั่งน้องแจ๊บตีความได้ว่ายังไงบ้างเอ่ยก็ก็จริงๆก็คล้ายๆกันเพราะว่าความคิดเนี่ยมันก็เหมือนกับอะไรมันเป็นอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวเราคือถ้าเรามันเป็นความคิดที่มันดีมันก็อาจจะส่งผลดีเป็นประโยชน์แต่ถ้าอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นลบเป็นความคิดที่แย่มันก็เชือดฟันให้บรรลัยก็เหมือนไปทำร้ายในที่นี้อาจจะทำร้ายเป็นทำร้ายจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอ่ะเข้าใจในสิ่งที่แต่ละคนจะนำเสนอนะครับอย่างที่เราได้พูดไปว่าการตีความก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยแต่ถ้าเราลองดูให้ดีนะดูคำที่เขาใช้ให้ดีนะอย่างเนี้ยอันนี้เป็นความแตกต่างอย่างหนึ่งนะว่าเวลาเราฟังกับฟังแล้วคิดตามกับอ่านแล้วคิดตามอ่ะเราจะได้สารคนละแบบนะเพราะว่าเมื่อเราอ่านปั๊บเราจะเห็นเป็นตัวหนังสือเลยแต่บางทีเวลาฟังปั๊บอาจจะมีปัจจัยบางอย่างอาจจะฟังไม่ชัดหลุดไปบางคำได้นะครับอย่างตัวเนี้ยสุนทรภู่บอกว่าอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธความคิดความรู้นะวิทยาคือความรู้อันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธซึ่งจะประเสริฐสุดถ้าเก็บไว้ในฝักเห็นปะคือความรู้ความคิดเนี่ยดีนะอาวุธเนี่ยดีประเสริฐสุดถ้าเก็บไว้ในฝักเก็บไว้ให้ดีจะดีนะอันความคิดวิทยาเหมือนอาวุธประเสริฐสุดซ่อนใส่เสียในฝักสงวนคมไว้คือเก็บไว้เก็บคมไว้ข้างในนะเหมือนกับว่าถ้าเรามีความรู้อะไรเนี่ยเก็บไว้อย่าเพิ่งมาใช้นะสงวนคมสมลึกใครฮึกฮักถ้าใครฮึกฮักจึงค่อยชักเชือดฟันให้บรรลัยเห็นป่ะนั่นแปลว่าถ้าใครจะมาร้ายใส่เราเราค่อยชักอาวุธนั้นมาสู้นั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมมุติบอกว่าถ้าเรามีความรู้มีความคิดอะไรเก็บไว้กับตัวเราอย่าเอาความรู้ของเรามาทำร้ายคนอื่นจนกระทั่งว่าถ้ามีใครมาไร้ใส่เราเราค่อยเอาความรู้ความคิดที่เรามีนั้นมาสู้เป็นแบบนี้คือเหมือนกับว่าเราอย่าเอาอาวุธที่เรามีไปทำร้ายใครก่อนเก็บไว้ให้ดีถ้ามีคนเริ่มเปิดเราค่อยใส่เป็นแบบนี้อันนี้ก็คือการตีความจากตัวบทนะครับดูจากเป๊ะๆเนี่ยดูพวกคำเชื่อมคำอะไรต่างๆนะครับซึ่งอย่างเนี้ยถ้าเราดูแค่คำบางคำเราอาจจะข้ามคำเชื่อมบางคำไปได้นะครับความหมายก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคนนะครับอันนี้คือเรื่องการตีความนะครับต่อไปเนี่ยมันก็จะมีเรื่องการอ่านเพื่อขยายความเฮ้ยยังไงอ่ะอย่างเช่นสมมติถ้าพี่ยกตัวอย่างเป็นพุทธศาสนสุภาษิตนะครับคือสุภาษิตเนี่ยแปลว่าคำพูดที่ดีนะครับบางทีเราเห็นปั๊บนะเราอ่านสมมติถ้าเป็นภาษาบาลีอ่านก็ไม่เข้าใจอ่ะเราแปลเป็นภาษาไทยมาก่อนอ่ะเข้าใจละเท่านี้แต่เราก็ต้องมาตีความมาขยายความเพิ่มเติมไปอีกเราลองนึกดูสิว่าจากบทเนี้ยสั้นๆเนี้ยมันสามารถจะนึกถึงประเด็นอะไรใดๆในสังคมได้บ้างนะครับอย่างเช่นบทนี้นะครับอันนี้เนี่ยพี่ก็ไปเจอมาจากในแอคเคาท์ Twitter ของชื่อว่าพุทธพจน์นะครับเป็นแอคเคาท์ที่จะมีคำคมที่เป็นพุทธศาสนสุภาษิตนะครับให้น้องๆนะครับลองตีความแล้วก็ขยายความนะครับคือให้ลองแลกเปลี่ยนความเห็นกันนะครับมีข้อความนึงครับบอกว่าคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำมีความเห็นอย่างไรกับพุทธพจน์นี้ครับคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำผู้นำก็ควรจะฉลาดน้องอ่อนก็ตีความได้ว่าแปลว่าผู้นำต้องฉลาดอันนี้คือการตีความนะครับก็คือประโยคที่บอกว่าคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำก็แปลว่าคนก็แปลว่าผู้นำต้องฉลาดไงอันนี้คือการแปลความตีความแต่เรายังไม่ได้ขยายความถ้าเราจะขยายความเราต้องเพิ่มอีกว่ายกตัวอย่างเช่นอะไรยังไงบ้างยกตัวอย่างสถานการณ์ซิหรือเหตุการณ์ใดๆหรืออะไรยังไงที่มันสอดคล้องกับเรื่องนี้ลองยกตัวอย่างเพิ่มได้ไหมครับว่าเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกว่าคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำผู้นำก็มีหลายอย่างอาจจะเป็น
ผู้นำครอบครัวเป็นหัวหน้าห้องเป็นประธานนักเรียนอะไรอย่างนี้ครับก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคนที่จะเป็นผู้นำเนี่ยต้องมีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆเพราะถ้าเกิดว่าคนโง่ไปเป็นผู้นำเนี่ยครับคนผู้ตามคนที่เหลือเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจริญหรืออะไรเนี่ยอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการขยายความกันนะครับคือต่อยอดจากข้อความสั้นๆตรงนั้นนะครับเรานึกถึงบริบทแวดล้อมที่เราเคยคุ้นเคยนะครับอ่ะน้องไอหน้านึกถึงอะไรบ้างครับคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำก็จะคล้ายๆกันค่ะก็คือว่าคนที่เป็นผู้นำคนที่จะมีความรู้ความฉลาดแล้วก็มีความกล้าที่จะพาให้ผู้ตามเนี่ยไปในทางที่ดีอย่างเช่นอาจจะเป็นสมุดนายพรานถ้าเกิดว่าเราเข้าป่าแล้วเราไม่มีผู้นำที่ดีเราก็อาจจะถูกสัตว์ร้ายหรือว่าอะไรทำให้เราตายได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีผู้นำที่ดีมีคนที่สามารถปกป้องเราได้ดูแลผู้ตามได้เนี่ยก็จะทำให้เราไปได้ไกลตามเป้าหมายของเราเยี่ยมไปเลยครับนี่ก็เป็นการขยายความนะครับน้องแจ๊คครับมีความเห็นยังไงกับประโยคนี้บ้างครับคนโง่ไม่ควรเป็นผู้นำคำว่าโง่เนี่ยเราจำกัดความคำว่าโง่คำว่าโง่เนี่ยเราจะวัดกันที่เหมือนด้วยความรู้ประสบการณ์ความชำนาญหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ผู้นำก็คือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อจิตใจความคิดความเชื่ออะไรของผู้ตามถ้าเกิดว่าคนที่เราเลือกมาเป็นผู้นำเป็นคนที่เหมือนไม่มีความรู้มากพอไม่มีประสบการณ์ที่มากพอมันอาจจะทำให้ทางเดินชีวิตของเราเนี่ยอาจจะบิดเบี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหอันนี้ก็จริงนะครับบางทีถ้าเราเลือกผู้นำมาผิดปั๊บหนทางที่เราจะเดินนะครับที่นำเราไปนี่ก็มันจะผิดทางแต่บางครั้งเราต้องยอมรับว่าผู้นำบางคนเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกมาด้วยนะครับอันเนี้ยอ่ะในบางบริบทนะครับเราไม่ได้เจาะจงไปที่บริบทไหนนะครับสังเกตดูว่าจากที่เราได้พูดคุยกันมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าการที่เราจะอ่านเพื่อที่จะเข้าใจในสิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะมีหลายมิตินะครับเราต้องแปลความหมายให้ชัดอย่างอันนี้เนี่ยที่เราพูดคุยกันยกตัวอย่างกันมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอย่างจากวรรณคดีจากบทร้อยกรองนะครับแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคำศัพท์แปลกๆใหม่ๆบางคำพวกคำสแลงคำศัพท์วัยรุ่นหรือศัพท์เฉพาะกลุ่มเช่นภาษาสกอยนะครับหรือภาษาที่กลุ่ม LGBT ใช้กันเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายๆคนก็ไม่เข้าใจอย่างตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีออกสื่อเยอะมากเลยนะบางคนที่ไปเห็นการใช้ภาษาเหล่านั้นแล้วก็จะเอามาพูดในเชิงว่าแย่มากทำไมทำภาษาอะไรวิบัติแปลกๆนั่นนี่นู่นแต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นคือภาษาเฉพาะกลุ่มถ้าเขาสื่อสารกันในเฉพาะกลุ่มแล้วเขาคุยกันรู้เรื่องก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่รู้เรื่องแปลว่าเราไม่ใช่คนในกลุ่มเขาเขาไม่ต้องการให้เธอรู้เรื่องเขารู้เรื่องกันในกลุ่มเขาเธออย่าไปด่าเขาเพราะนั่นคือภาษาเฉพาะกลุ่มนะครับแต่สมมติว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าเขาคุยอะไรกันเราก็ต้องไปเรียนรู้ภาษาเขาอย่างเช่นภาษาลูอย่างภาษาลูเนี่ยครับยอมรับว่าเวลาที่พี่ฟังภาษาลูเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เวลาก่อนที่จะเข้าใจแต่ละประโยคแต่ละคำคืออย่างบางคนฟังปั๊บคนที่คุ้นเคยมากๆอ่ะฟังปั๊บแปลได้ปุ๊บๆเลยอ่ะแต่เราต้องใช้สติก่อนเพราะเราไม่ได้ใช้ภาษานั้นเป็นประจำอันนี้ก็คือประเด็นหนึ่งทางภาษาที่เราควรจะเข้าใจนะครับว่าถ้าเราอยากรู้เราก็ต้องแปลนะครับต้องแปลแล้วเราต้องตีความด้วยนะครับเมื่อแปลได้ตีความได้แล้วเรามาคิดต่อยอดมาขยายความเพิ่มเติมนะครับก็จะทำให้เราเข้าใจสารนั้นอย่างแท้จริงนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากนะครับน้องออมน้องไอหน้าน้องแจ๊บนะครับขอบคุณครับครับอย่างที่ได้พูดกันไปนะครับว่าภาษาเป็นเรื่องของการสื่อสารครับถ้าผู้ส่งสารเข้าใจผู้รับสารผู้รับสารเข้าใจผู้ส่งสารการสื่อสารก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับการอ่านคือกระบวนการหนึ่งของการสื่อสารครับถ้าเราอยากจะเข้าใจสารนั้นอย่างถูกต้องชัดเจนแจ่มแจ้งเราก็ต้องมีการแปลความตีความแล้วก็ขยายความเพิ่มเติมเพื่อที่ว่าเราจะได้เข้าใจสารนั้นอย่างเต็มที่ครับวันนี้นะครับขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะครับ Dash Studio ครับแล้วมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ